ีครับอุทัยปั้นบ้านครับบ้านดินเฮ็ดเล่นก็เป็นบ้านสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นวันก่ออิฐของเรานะครับซึ่งอิฐได้ตากฝนมาหลายครับก็หลังจากที่ทิ้งตากฝนไว้หลายวันนะครับอิฐของเราก็ได้เกิดอาการงอกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับให้ดูงอกทุกก้อนเลยครับก็คงต้องเก็บครับไม่แห้งก็เก็บก็ถ้าเอาไปก่อกันตอนนี้ก็คงจะเกิดเป็นผนังที่มีชีวิตนะครับก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ทันทีครับที่จะก่อนครับเราก็มาทำดินที่จะประสานครับถ้าภาษาช่างปูนเขาจะเรียกว่าปูนก่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็คือกระบะดินนะครับที่แช่ไว้เป็นเดือนแล้วครับเพราะว่าฝนตกก็ไม่ทำก็ฝนตกใส่ก็ระบายน้ำออกแล้วก็ตกใส่อีกทีก็ระบายน้ำออกทีครับก็วนเวียนอยู่นี้ก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยครับดินที่จะมาผสานนะครับเราจะใช้ดินผสมแกบครับเดี๋ยวเรามาผสมดินก่อกันเลยครับก็ผสมดินแล้วก็แกลบส่วนขั้นตอนการย่ำผมจะตัดไปครับเพราะว่าทุกคนก็เห็นแล้วเคยเห็นแล้วครับก็ไม่มีอะไรหลังจากย่ำอยู่ประมาณ20นาทีนะครับก็หอบขึ้นครับก็ดินก่อของเราก็ได้พร้อมที่จะใช้งานครับมาดูสีก็จะประมาณนี้นะครับดูสีดินประมาณนี้นะครับดินผสมแกลบนะครับก็พร้อมก่อได้เลยแต่ปัญหาของเรานะครับคือตรงจุดนี้นะครับเป็นหลังบ้านแต่ว่าอิฐของเราอยู่หน้าบ้านทีนี้ก็ต้องกลับไปแบกมาครับไปแบกอิฐมาเหนื่อยไหมตอนนี้เป็นเวลา4โมงครับก็เหมือนเดิมครับเป็นช่วงเวลาที่ออกกำลังกายสำหรับวิธีก่อนะครับก่ออิฐก็ผมจะก่อแบบร้อยรูหรือทางชาวบ้านดินเขาเรียกว่าก่อแบบจิ๊กซอว์นะครับนั่นก็คือผมจะเสียบอิฐของผมเป็นรูนะครับก็จัดร้อยเข้าไปกับโครงเหล็กตัวนี้นะครับอันนี้จะช่วยประคองไม่ให้อิฐมันคงนะครับก็จะร้อยกันแบบนี้ไปเนี่ยนี่เลยครับแล้วขอขึ้นไปส่วนปลายก็จะไปเชื่อมกับฐานข้างบนอันเด็กข้างบนเดี๋ยวเรามาระเลงความลึกกันเลยครับพี่น้องต่อกันเลยครับนี่คือส่วนผสมครับเลิกครับงานนี้มีเลิกอ
สามส่วนอาจจะก่อได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าต้องรอให้ดินประสานมันแห้งตัวนะครับอาจจะต้องใช้เวลาน่าจะ 3-4 วันด้านหลังนี่จะสวยกว่าด้านหน้านะครับด้านหน้าที่ทำไปแล้วนี่คืออันนั้นเป็นทำครั้งแรกก็จะออกมาแบบไม่เนียนเท่าไหร่ส่วนตรงนี้ก็ปิดปูนครับเดี๋ยวมันก็แห้งแล้วก็ครับได้แล้ว1ก้อนตอนนี้ก็จับโทรศัพท์ไม่ได้แล้วครับแล้วยุงก็เยอะครับตรงนีถึงตรงนี้นะครับอาจก็อาจจะต้องหาตัวช่วยนะครับนั่นคือนั่งร้านนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าผมต้องร้อยก้อนอิฐนี่สูงมากครับเดี๋ยวดูให้ดูต้องยกสูงพอสมควรครับตอนนี้ก็เป็นเวลา17:00 น.นะครับก็หมดเวลาที่ก่อกันพอดีครับตอนเย็นแล้วนะครับก็คงต้องเก็บเครื่องมือครับส่วนดินที่เหลือนะครับที่ผสมแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ครับมันไม่ใช่ปูนครับถ้าเป็นปูนก็จะแข็งครับแต่นี่เป็นดินครับก็พวกนี้ก็มาก่อได้ครับครับสำหรับวันนี้ก็คือเราพ่อแค่นี้นะครับเพราะว่ามันทำก่อนครับอย่าลืมครับสำหรับผู้ที่ชมคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผู้ไทยปันบานเลยนะครับขอบคุณครับ